ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน10สิ่งสำคัญที่พระ,ระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า พระที่นั่งพุธทธายสวรนองค์นี้สมเด็จพระบรวรราชามหาสุรสิงหานาฏในรัชกาลที่หนึ่งทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิงห์เมื่อราวปีพุทธศักราช2338จนต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรวรราชเจ้าพระองค์นั้นเสด็จสวรรคตแล้วจึงได้มีการเชิญพระพุทธสิงห์ลงไปประดิษฐานไว้แนววายพระเสียรัตนาศาสาศดารามต่อมาพระที่นั่งพุทธ สน,นี้จึงถูกใช้เป็นท้องพระโรงและได้ใช้เป็นที่ตั้งพระศพของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์แนวรัชกาลที่สองจนต่อมาแนวรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระพุทธสิหหงนั้นกลับขึ้นไปประดิษฐานไว้ณนะพระที่นั่งพุทธไยสวรรค์อย่างเดิมและมีข้อมูลจากหนังสือเรื่องอธิบายว่าด้วยหอพระสมุห์วชิยรยานและพิพิธภัณฑสถานสำหรับ รฉบับราชบัณฑิตยสภาพิมพ์ถวายพระพิสุสามเณรซึ่งมาเยี่ยมหอพระสมุดและพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศถานเมื่อคราพรรษาปีพุทธศักราช2470ได้ระบุถึงสิ่งสำคัญ10ประการที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้คือ 1. พระพุทธสิหิงสมเด็จพระบวราราชามหาสุรสิงหานาถในรัชกาลที่หนึ่งทรงมีพระราชดำริว่าพระพุทธสิหิงเคยเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่กรุงศรีอยุธยาจึงโปลดกล้าโปลดกระหม่อมให้เชิญลงมาจากหัวเมืองทางเหนือมาประดิษฐานไว้ที่กรุงเทพในปีพุทธศักราช2337ั รูปหล่อพระนารายณ์ทรงปืนอยู่ที่เกิดพระรที่นั่งโฆชกรรมประเวทข้างตอนหน้าเป็นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงมีพระราชดำริให้หล่อขึ้นเดิมกะว่าจะไปตั้งที่หน้าตำหนักพระราชวังบ้านปืนเมืองเพชรบุรีแต่การสร้างค้างอยู่จนสิ้นรัชกาลที่ห้าแล้วต่อมาจึงมีการเชิญมาประดิษฐานไว้หน้าพระรที่นั่งพุทธไทยสวรรค์น,นี้ 3. ระฆังใหญ่ซึ่งตั้งไว้บนชานชลา พระคังใบนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่4โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสําหรับใช้ตีทุ่มโมงที่โรงนาฬิกาซึ่งตั้งอยู่ริมประตูเทวาพิทักษ์เมื่อคราวที่พระองค์ยังเสด็จประทับอยู่ณนะพระอภินานิเวศเดิม4 ลายเขียนผ้าฝาผนังภายในพระรที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นี้เป็นฝีมือการเขียนในคราเมื่อสร้างพระรที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ยังไม่ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังคงเก็บรักษาไว้เพื่อให้ได้ชมฝีมือของช่างเขียนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แในรัชการที่หนึ พระพุทธรูปยืนมีเรือนแก้วอยู่ด้านหลังบุษบกของพระพุทธสิหิงกล่าวกันว่าเป็นฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีองค์หนึ่งเจ้าฟ้ากรมขุนอิสารานุรักษ์องค์หนึ่งเดิมจะประดิษฐานอยู่ที่ไหนหาปรากฏไม่เพิ่งเชิญมาประดิษฐานไว้นะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นี้เมื่อค่าวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว6 พระพุทธรูปมานวิชัยแก้วผลึกของโบราณเดิมอยู่ในวัดพระรีรัตนาศาสดารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่งเลือพระราชทานแด่สมเด็จพระนุชาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วจึงโปลดกล้าปรดกระหม่อมให้มีพิธีแห่เชิยมาไว้ในพระราชวังบวรสถานมงคลในปีพุทธศักราช2396 7 พระนาและพระพุทธรูปที่หล่อคู่กันนั้นเป็นฝีมือช่างสมัยเชียงแสนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท็ส่งได้มาจากเมืองพะเยาคราวที่เสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2469แล้วจึงพระราชทานให้มาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศถาน 8. กลองวินิจฉัยเพรีสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สําำหรับราษฎรตีเมื่อมีประสงค์จะถวายฎีการ้องทุกข์แด่องค์พระมหากษัตริย์ 9. ตูเขียนลายภาพเรื่องรามเกียรติ์สาใบซึ่งการเป็นฝาประจันห้องสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสทสงสร้างสำหรับสาพระไตปีดก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มส่งเลือกช่างเขียนที่มีฝีมือดีในเวลานั้นมีชื่อปรากฏคือเจ้ากลมอ่อนคนหนึ่งกับคนอื่นอีกหลายคนให้เขียนถวายและสิบ พระพิมพ์ต่างๆรวม6ตู้เป็นของกรรมการหอพระสมุดร,รวบรวมมีพระพิมพ์ทุกชนิดตั้งแต่โบราณมาคือพระพิมพ์สมัยทวาราวดีสมัยศรีวิชัยสมัยลบบุรีสมัยสุโขทัย,สม,ย,ส,มย,ส,ทยสมัยอยุทยาและสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งทั้งพิมพ์สําหรับพิมพ์พระนั้นก็มีอยู่หลายอย่างเดิมอยู่ที่หอพระสมุดวชิยรยานต่อมาจึงย้ายมาไว้ในพิพิธภัณฑสถานในคราวนี้ และพระราชวังบวรสถานมงคลที่ตั้งของหอพระสมุทรวชิราญาณและพิพิธภัณฑสถานอยู่บัดนี้เป็นของสมเด็จพระบาวารราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถในรัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างพร้อมกับกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2325เดิมบริเวณวังกว้างใหญ่กว่าเดี๋ยวนี้มากเมื่อเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตัดที่บริเวณวางไปใช้แนวราชการอื่น คือด้านตะวันออกหรือป้อมกำแพงบริเวณวังชั้นนอกทำท้องสนามหลวงแลถนนหน้าพระธาตุรอยแนวป้อมกำแพงยังพอสังเกตเห็นได้ในท้องสนามหลวงด้านใต้แบ่งที่ไปตั้งคลังแสงซึ่งมีกำแพงใบเสมาอยู่เป็นสำคัญด้านตะวันตกแบ่งที่ตอนหลังวังลงไปจนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างโรงทหารด้านเหนือหรือกำแพงวังทำสนามแลปลูกตึกสามหลังซึ่งเดิมเป็นสำนักง,งานกระทรวงธรรมการแหลปลายที่ไป างวัดบวรสถานสุทาวาสเคยเป็นพระเมรุพิมานเดี๋ยวนี้อยู่ในกระทรวงยุติธรรมคงเป็นวางอยู่แต่บริเวณพระราชมนเทียสถานครั้นต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เจ้านายฝ่ายนายพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเหลืออยู่น้อยพระองค์เต็มทีจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายเสด็จไปประทับในพระบรมหาราชวังแล้วจึงพระราชทถานที่พระวิมานและพระราชมนเทียตอนในให้ใช้เป็น โรงทหารแล้วให้ย้ายโรงราชรถมาสร้างขึ้นข้างหน้าและแนวรัชการต่อมาจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายทหารไปอยู่ที่วังจันทร์และพระราชฐถานที่ตอนพระราชมนเทียสถานทั้งบริเวณให้จัดตั้งหอพระสมุดวชิยรยานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครอย่างที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆ,ทาง,ๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e เป็นกำลังใจช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้มีพลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ